กลับมาติดตามกันต่อขา่าวเที่ยงสดจากที่จริงนะคบคะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วสมุดปราการสาวคนหนึ่งเห็นบอกแคนมากจนบุกเข้าไปบ้านแฟนเก่าแล้วก็ไปจัดการเขาสเสละเะเลยใช่ไหมคะบอกว่าฉี่ด้วยฉี่ให้ดูต่างหน้าด้วยแต่แสบไม่ไม่กว่านั้นก็คือยกของแบรนด์เนมคือบ้านเนี่ยนะคะเป็นบ้านของ อดีตคนรักที่บ,บอกว่าบ้านแฟนเก่าเขาเป็นขายของออนไลน์คุณผู้ชมขายพวกแบรนด์เนมอะไรต่างๆ <c oughs> เธอเข้าไปบุกนะคะเธอคนนี้ชื่อว่าอาริยาพายาชื่อว่าวรอุสาเข้าไปในบ้านของภูวเดชนี่มันหนังจากจากังวงๆหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> มันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเธอใช้เท้าถีบประตูนะคะแล้วพยายามให้ญาติเนี่ย <c oughs> บุกเข้าไปนะคะแล้วก็เอาของแบรนด์เนมออกมาจากบ้านหมดเลยค่ะเออ อะไรคือสาเหตุทํไมถึงต้องทําอะไรกันหนักขนาดนี้คือเท่ากับว่าอารียาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแฟนเก่าเนี่ยมีอาชีพก็คือขายของแบรนด์เนมออนไลน์เลยตั้งใจจะไปเอาไอ้ของมีค่าพวกนี้ออกมาแก้แค้นแล้วตอนนี้นวรอุษอุสาที่เป็นญาติเนี่ยเลยกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการไปเลยนะคะตายแล้วแล้วจากภาพวงจรปิดเห็นไหมคะว่ามันจะมีบางช่วงที่เธอ,อนั่งเยอาเปิดเข้าไปนะแล้วพอกลับมากําลังจะขึ้นแท็กซี่หนีเนี่ยพอเอาของเขาขึ้นรถไปเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นแท็กซี่หนีเดี๋ยวดูนะนั่งลงยอง แล้วฉี่ซะเลยนี่คนซ้ายเนี่ยนะคน้ายเน้่หสองสาแสบคนนี้นี่กลางกลางแจ้งเลยนะมันมีวะกลางคืนไม่รู้ว่าแบบแหมอีท่าไหนนะคะแต่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าหรือเปล่าในเมื่อเลิกลาฉันไปละเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันละกันเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเหตุเกิด18มิถุนายนค่ะผู้สื่อข่าวของเราทราบข่าวแบบนี้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกันกับ น้องชายของเจ้าของบ้านชื่อว่าวุฒิชยัยเจ้าของบ้านก็คือเป็นแฟนเก่าของอารียาชื่อว่าภูวเดชนะคุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันมีมูลเหตุนะนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะจะไปเลิกลาอะไรกันไปที่พี่ชายเขาเนี่ยเลิกกับอาริยาเป็นเพราะว่าอาริยาเนี่ยเป็นคนชอบหลอกลวงโมโหร้ายเคยทะเลาะก,กับพี่ชายไม่ใช่จะทะเลาะดีๆคุณผู้ชมถึงขั้นว่าเคยผลักพี่ชายตกตึกขาหาักมาแล้วเข้าผ่าตัดเข้าเฟือกนอนรักษาตัวร่วมปี ตอนนั้นนะดีนะทียังไม่ได้แจ้งความแล้วครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าถ้าเลิกกับเธอไปเนี่ยเธอจะเอาญาติมาทำร้ายมาบาดเจ็บมาเสียชีวิตแน่นอนกลายเป็นว่าก็มาตามนัดจริงๆล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าวันก่อเหตุเนี่ยนะคะอาริยาหลอกพี่ชายว่าเธอท้องพี่ชายก็อยอมใจอ่อนกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมท้องเนี่ยปกติแล้ว8-9เดือนก็ต้องคลอดแต่นี่ปีหนึ่งแล้วท้องยังไม่คลอดก็เลยมั่นใจว่า ถูกหลอกแน่นอนก็เลยบอกเลิกกับอาริยาไปนะคะกลายเป็นว่าตอนตีหนึ่งของวันที่18มิถุนาอาริยากับวรอุษาที่เป็นญาติเนี่ยเลยควงเกี่ยวก้อยกันเข้ามายำวิกาในวันที่ภูวเดชพี่ชายไม่อยู่ <c oughs> ทุบป,ประตูหรือค้นข้าวของทรัพย์สินเป็นสินค้าแบรนด์เนมกว่า24รายการ,รมีรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหอมนาฬิกา <c oughs> มูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รูไหมคุณผู้ชม5 0 0แสนครึ่งล้านอ่ะครึ่งล้านอ่ะ แล้วก็เอาขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนขนไปแต่ก่อนที่จะขนมันแสบสุดๆค,คือเธอฉี่ไว้ให้ดูต่างหน้าร้อนมากเลยนะคะวุฒิชายฟังเขาหน่อยน้องชายผู้เสียหายทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะ,ะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับชอบทะเลบบาะเบาะแวง้งแล้วก็จนจนแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทําให้พี่ชายขาหักอาจจะแบบทะเลาะกันรุนแรงจนจนพี่ชายรับไม่ไหวก็คือหลอกจนรับไม่ไหวอะไรเงี้ยก็โกหกไปโกหกมาโกหกมาหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย แฟนเก่าเขาก็คือหลายๆครั้งก็มีการข่มขู่ว่าจะจะพาแฟนเก่าของเขาเองเนี่ยซึ่งซึ่งแบบว่ามาทําร้ายร่างกายมามาเอาของมาอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ว่าเราก็ยังกลัวหลังจากนี้อยู่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเขายังไม่หยุดพฤติกรรมพวกเนี้ยต,ตัวพี่ชายผมก็จะไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ครอบครัว คพฤติกรรมเนี่ยเห็นว่าใจเย็นมากนะคุณผู้ชมภาพจากวงจรปิดที่จาเล่าให้ฟังไปเนี่ยก่อเหตุนานเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทางคนที่เป็นน้องชายของผู้ก่อผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวกลัวได้รับอันตรายนะเพราะว่าอริยาเนี่ยมีนิสัยโมโหร้ายทําได้ทุกอย่าง ขนาดที่เห็นจากคลิปไปเนี่ยเธอยังกล้าทําขนาดนี้ทั้งน้นที่เลิกรากันไปแล้วอยากให้ตํารวจดําเนินคดีนะคะตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักบางบ่อดําเนินคดีกับใครบ้างแน่นอนอาริยาวารอุสาแล้วก็คนขับรถแท็กซี่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นภาพเหตุการณ์รอบก่อนเนาะค่ะที่เห็นบอกว่าโดนอริยาใช่ไหมพักตกบันไดเลยอื ตอนไปเที่ยวด้วยกันแท้ๆนะคะน่าจะชื่นม่นนะคะแต่ว่าก็เป็นคํากล่าวอ้างฝั่งเดียวนะก็ต้องไปฟังอีกฝั่งนึงว่าแหม่โกรธแค้นอะไรกันขนาดนั้นขาเจ็บเลยอะรอบที่แล้วรอบนี้อาจจะไม่ได้เจ็บตัวเนาะแต่เจ็บใจแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายเนี่ยแต่มูลเหตุยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมการไปบุกรุกบ้านคนอื่นแล้วเข้าไปทําลายข้าวของมันมีความผลทางกฎหมายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเก่าหรืออะไรก็ตามเนาะจะแค้นยังไงก็แล้วแต่เถอะเนาะเขาแช่งความจับได้นะครับอ่ะอย่าลืมเอาน้ำไปฉีดล้างสักหน่อยเด